อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่29นะครับ29มกราคม2024อากาศเย็นๆนะครับเช้าๆฟุตบอลเอเชียนคัพรอบ16ทีมสุดท้ายวันแรกจบไปแล้วนะครับก็ผลการแข่งขันแอดทำไว้แล้วล่ะอีกคลิปนึงคลิปนี้แอดจะมาพูดถึงฟุตบอลในวันนี้นะครับจะพูดถึงรอบ16ทีมสุดท้ายวันที่2อีก2คู่วันนี้นะวันที่29นะครับคู่แรกนะครับประเทศอิรักพบกับประเทศจอร์แดนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางของประเทศอิรักนะครับว่าเป็นมาอย่างไรอยู่กลุ่มดีนะครับรอบแบ่งกลุ่มนี่อยู่กลุ่มดีในประเทศอิรักนะครับรอบแบ่งกลุ่มนี่โอ้โหชนะรวด3นัด3คะแนนคูณ3เท่ากับ9โอ้9คะแนนเต็มเลยนะครับเป็นแชมป์ของกลุ่มดีนะครับก็ฟอร์มร้อนแรงนะครับชนะญี่ปุ่นได้ครับฟอร์มร้อนแรงมากก็เป็นแชมป์กลุ่ม A นี้จะมาพบกับรอบ16ทีมมาพบกับจอร์แดนนะครับจอร์แดนเนี่ยแรกก็มาแรงนะฮะเสมอเกาหลีใต้ชนะมาเลย์มาแพ้บาเลย์ในนัดสุดท้ายครับอยู่ลำดับที่3นะครับอยู่ลำดับที่3ของกลุ่ม E นะครับมีอยู่4แต้มนะครับก็แข่ง3ชนะ1เสมอ1แพ้1ยิงชาวบ้านเขาได้6ประตูเสีย3ประตูนะครับได้4แต้มเข้ามาในลำดับที่3ของกลุ่ม E นะครับเป็น4ทีมที่ลำดับที่ดีที่สุดนะครับเข้ามาเอามาพบกับประเทศอิรักก็ค่อนข้างจะหนักนิดนึงนะครับตามสถิติแล้วคู่นี้เจอกันมาแล้วครับ13ครั้งนะครับปรากฏว่าประเทศอิรักเนี่ยชนะไปสัก7เสมอ3แพ้3ดังนั้นโอกาสที่จะชนะนะครับโอกาสที่จะชนะเนี่ยเป็นของประเทศอิรักอยู่แล้วนะครับแอดให้ 65% นะครับเพราะว่ายังเคยชนะอิรักอยู่3นัดก็ให้ 65% ฮะนี่คือกลุ่มแรกแอดฟันธงว่าประเทศอิรักน่าจะชนะจอร์แดนได้ประมาณ 1-0 ประมาณ 1-0 หรือ 2-1 อะไรประมาณนี้มาดูคู่ที่2นะครับ5ทุ่ม5ทุ่มครึ่ง5ทุ่มตรงเนาะขออภัย5ทุ่มตรงเจ้าภาพนะครับกาตาร์นะครับพบกับปาเลสไตน์นะครับคู่นี้เนี่ยเจ้าภาพนี่ได้เปรียบทุกขุมขนนะครับผมเอามาดูนะครับเส้นทางของประเทศกาตาร์ในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยก็ได้9คะแนนครับแข่ง3ชนะ3ยังไม่เสียประตูเลยครับได้5นี่ยังไม่เสียเลยเก็บไป9คะแนนนะครับไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไร้ที่จะบรรยายครับ9แต้มเต็มเป็นตัวเต็งอีกหนึ่งทีมนะครับผมเอาเรามาดูปาเลสไตน์ครับปาเลสไตน์นี่อยู่กลุ่ม C นะครับในรอบแบ่งกลุ่มเข้ามาในฐานะอันดับที่3ได้ก็คือชนะฮ่องกงมา 3-0 ในแมตช์สุดท้ายนะครับแข่ง3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1ยิงชาวบ้านเขาได้5แล้วก็เสีย5ก็มีอยู่4แต้มคาดว่าดูตามเกมแล้วหลังน่าจะรั่วๆอยู่นะครับโดนยิงไป5ประตูนี่โดนยิงไป5ประตูนี่ถือว่าพอสมควรอยู่ก็ยังน้อยกว่าเกาหลีใต้หรอครับโดนยิงไปสัก6ประตูอ่ะยังน้อยกว่าเกาหลีใต้ดังนั้นปาเลสไตน์แอดเชียร์เต็มที่นะครับไม่มีอะไรรางวัลที่จะปลอบใจสำหรับประเทศที่อยู่ในสภาวะสงครามนอกจากฟุตบอลนะครับผมปลอบประโลมใจกันด้วยฟุตบอลเท่านั้นนะครับณเวลานี้ขอให้ปาเลสไตน์ชนะนะครับมาดูสถิตินะครับสถิติพบกันมาแล้ว6ครั้งนะครับกาตาร์ชนะ4เสมอ2ยังไม่เคยแพ้ปาเลสไตน์เลยโอกาสเป็นของเจ้าภาพอยู่แล้วฮะน่าจะ 83% เพราะว่าเคยเสมอมาอยู่2ก็เลยให้83ถึง85นะจริงๆจะเขียนไป85แหละแต่ว่าอ่ะบวกลบคูณหารเข้าสูตรออกมา 83% กาตาร์น่าจะมานะครับสกอร์ไม่ต่ำกว่า3ลูกครับแอดเดาว่า2ลูกถึง3ลูกน่าจะมีให้เห็นนะครับในรอบแบ่งในรอบ16ทีมดังนั้นเย็นนี้นะครับทีมที่จะเข้ารอบแอดฟันธงว่าน่าจะเป็นประเทศอิรักและกับประเทศกาตาร์เจ้าภาพนะครับเข้าไปรอบ8น่าจะไม่น่าจะพลาดนะครับครับติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับผมสำหรับเย็นนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมสวัสดีครับ